วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ในอดีตก็ไม่ได้เห็นถึงผลงานของคุณศรีสุวรรณจรรยามากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในรอบนี้ต้องชื่นชมนิดนึงเพราะคุณศรีสุวรรณจรรยานั้นได้ไปยื่นเรื่องนะฮะคือก่อนอื่นคุณศรีสุวรรณนั้นเป็นนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนหลายเรื่องในอดีตที่คุณศรีสุวรรณได้เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนในมุมมองของผมนะฮะหรือบางครั้งอาจจะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแต่ว่ามันไปมีผลข้างเคียงกับการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมากจนเกินไปก็เลยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับบทบาทของท่านแต่ว่าในรอบนี้ผมขอชื่นชมเพราะว่าแอคทีฟในเรื่องนี้มานานเป็นเวลา10ปีแล้วในที่สุดเนี่ยก็เคลื่อนไหวจนมีคำพิพากษาออกมาจากศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นคำพิพากษาที่ผมคิดว่าได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับคนกรุงเทพมหานครสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับบทบาทของภาครัฐบทบาทของกระทรวงคมนาคมในการกำกับดูแลขสมกนะฮะอีกต่อไปนี้ขสมกจะไม่สามารถปล่อยให้รถโดยสารประจำทางนั้นพ่นควันดำออกมาได้ต่อไปหากเป็นอย่างนั้นฝ่ายที่ต้องทดแทนชดใช้ความเสียหายกับประชาชนที่ต้องมานั่งสูดควันดำเข้าไปแล้วก็มีสุขภาพที่แย่ลงเนี่ยก็จะต้องเป็นภาครัฐภาครัฐก็จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะในอำนาจที่มีอยู่ในการที่จะตรวจคุณภาพของรถโดยสารประจำทางเพื่อไม่ให้มีรถที่มีควันดำนั้นสามารถขับไปขับมาในกรุงเทพมหานครแล้วก็พ่นควันดำออกมาได้เป็นพิษเป็นมลพิษต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งสุขภาพนะครับซึ่งผมคิดว่าพอศาลปกครองมีคำวินิจฉัยออกมาครั้งนี้ผมถึงเข้าใจแล้วว่าเนี่ยศาลปกครองเนี่ยเขาสร้างมาก็เพื่อเหตุผลอย่างนี้แหละเวลาภาครัฐนั้นปล่อยปะละเลยนะฮะเวลาองค์กรของภาครัฐอย่างขสมกนั้นปล่อยปะละเลยแล้วถึงเวลาเนี่ยประชาชนนั้นเป็นผู้ที่เสียเปรียบเป็นผู้ที่แค่เดินออกไปในพื้นที่สาธารณชนเนี่ยต้องมาสูดพิษควันดำต้องมาเจอรถเมย์ที่มีคุณภาพแย่ลงแย่ลงเนี่ยของในกรุงเทพมหานครเนี่ยนี่แหละนี่คือเหตุผลที่เขาสร้างศาลปกครองมาเพราะฉะนั้นที่เป็นบรรทัดฐานที่ดีมากแล้วก็หลังจากนี้สมาคมกำลังพิจารณาฟ้องร้องรถตู้เอกชนแล้วก็รถตู้ร่วมบริการกับบขส.เป็นรายต่อไปนะฮะเพราะขณะนี้มีรถตู้ที่มีสภาพเก่าและปล่อยควันดำที่วิ่งให้บริการประชาชนนับเป็นพันคันในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่พบปัญหาการปล่อยมลพิษแซงหน้ารถเมล์ได้ซ้ำไปผมเชียร์เต็มที่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหน่วยงานของภาครัฐนั้นปล่อยปละเลยพอสมควรคือคุณอาจจะตรวจสอบในระดับที่เป็นอยู่แต่ว่าถึงเวลาพอกระทรวงคมนาคมเสนอรถโดยสารรถเมย์ 4,000 คันทั้งที่ครม.ในอดีตควรจะอนุมัติเรื่องนี้ให้มันผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่กล้าลุยนะมันก็ต้องซื้อรถเมย์ใหม่มารถเมย์เก่าถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งก็ต้องโละทิ้งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากและหวังว่าคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในรอบนี้จะสร้างบรรทัดฐานใหม่และกระทรวงคมนาคมก็ได้ไปเดินหน้าในการจัดการกับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่งั้นถึงเวลาคุณต้องมานั่งชดใช้ให้กับประชาชนที่แบบเป็นเหยื่อเอาสุขภาพประชาชนมาเป็นเหยื่อของคุณภาพรถที่ไม่ได้เกรดถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับเรื่องข้าวก็ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่าราคาข้าวของไทยที่ส่งออกนั้นสูงขึ้นจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็มูลค่าการส่งออกถ้าเอาราคาของข้าวก็ไปคำนวณกับจำนวนของข้าวที่ส่งออกเนี่ยของไทยไม่ได้แพ้เวียดนามหรืออินเดียเนี่ยอย่างไรก็ดีผมอยากจะให้ท่านผู้ชมไปอ่านบทความของคุณอัธจักรสัตยานุรักษ์นะฮะในเว็บประชาไทยอีกครั้งการสร้างความต้องการเทียมในตลาดที่เปราะบางในตลาดที่มีความเปราะบางที่เซนซิทีฟมากเนี่ยการสร้างความต้องการเทียมหรือ artificial demand เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ไหมทำแล้วดีหรือเปล่าหรืออาจจะดีในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเป็นปัญหาให้กับโครงสร้างการซื้อขายข้าวของไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในเรื่องของหลักการทางเศรษฐกิจความล้มเหลวของโครงการจำนำข้าวทุกเม็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเมื่อมีความพยายามที่จะสร้าง artificial demand อย่าลืมนะฮะว่าแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชาวนาโดยการรับจำนำเนี่ยในการโยกเงินจากคนที่จ่ายภาษีไปเข้ามือของประชาชนชาวนาที่ในมุมของคนที่จ่ายภาษีเยอะอาจจะถือว่าจ่ายภาษีน้อยกว่าในส่วนนั้นเนี่ยอาจจะรับได้ด้วยหลักการว่ามันเป็น income redistribution แบบที่ให้ความเป็นธรรมกับคนยากคนจนบ้างแต่โดยหลักการของการสร้าง demand ที่ไม่ใช่ demand จริงเนี่ยนะฮะโดยการให้คนนั้นผลิต
นะสร้าง artificial demand หรือมีนโยบายที่ยืนอยู่บน artificial demand เนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันยั่งยืนหรือเปล่ามันเป็นนโยบายที่ sustainable หรือไม่ในมุมของนโยบายเศรษฐกิจสำหรับภาคประชาชนเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ยังต้องถกเถียงกันในมุมมองของผมผมบอกเลยว่านี่เป็นนโยบายที่สร้าง artificial demand ในแบบที่ไม่ยั่งยืนในระยะยาวเอาแค่ระยะกลางปี2ปีมันก็อาจจะไปไม่ไหวได้ซ้ำไปนะก็แนะนำให้อ่านบทความนี้ของคุณอัธจักรสัตยานุรักษ์นะฮะในเว็บประชาไทยพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Road to the White House เหลืออีกแค่วันเดียวนะครับหลังจากคืนวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะที่นี่ทาง Voice TV ก็จะมีรายการพิเศษนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 11:30 น.ในช่วงเช้าวันพุธนะครับก็จะมีผมมีผู้ร่วมดำเนินรายการหลายท่านนะครับของทาง Voice TV แล้วก็จะมีแขกรับเชิญหลายท่านมาแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นในเช้าวันพุธก็พลาดไม่ได้สำหรับการถ่ายทอดสดนะฮะดูผลการเลือกตั้งนะครับวิเคราะห์ถึงอนาคตของประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของบารักโอบามาและมิตต์รอมนีย์อย่างที่เคยฟันธงไปแล้วนะฮะฟันธงกันอีกรอบนึงก็ได้นะฮะการสำรวจรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะคนคนนี้ก็จะเป็นประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยนั่นก็คือบารักโอบามาหลายคนที่ไม่ได้ตัดสินใจในสหรัฐเนี่ยพอถึงเวลาที่จะนั่งตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยนะฮะกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ตัดสินในเรื่องของนโยบายแหละเพราะเรื่องของนโยบายผมคิดว่าคงทราบแล้วนโยบายแตกต่างกันอย่างไรระหว่างรอมนีกับโอบามาแต่เขาจะตัดสินใจด้วยความชอบที่เขามีต่อบุคลิกภาพของคนที่ลงสมัครนะฮะนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้ส่วนของสมองในการเลือกคันกรองนโยบายแบบที่ชอบจริงๆเนี่ยแล้วเลือกคนที่ต้องการให้เข้าไปเป็นผู้แทนแบบที่จะทำนโยบายแบบที่ต้องการให้มีการสานต่อมาเป็นรูปธรรมก็จะใช้อีกด้านนึงด้านที่แบบครีเอทีฟหน่อยในการที่จะเลือกว่าเออใครมันน่าเลือกใครน่าไว้วางใจแล้วใครอีกคนน่ากลัวกว่าซึ่งผมก็มานั่งไตร่ตรองดีอยู่แล้วว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ตัดสินใจชอบนโยบายแบบไหนแบบรีพับลิกันหรือเดโมแครตเนี่ยเขาก็จะนั่งดูแล้วก็จะบอกว่าเออโอบามานั้นมีเสน่ห์น่ารักดูเป็นคนดีน่าไว้วางใจมีความไลคเกอร์บิลิตี้มากกว่าคนนี้คนนี้คือมิตต์รอมนีย์ไม่ใช่ว่ามิตต์รอมนีย์หน้าตาไม่ดีนะฮะมิตต์รอมนีย์หน้าตาดีพื้นเพทางด้านครอบครัวนะฮะแล้วก็บทบาทในการเป็นผู้นำที่ดีในสังคมที่มิตต์รอมนีย์ได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อดีตตอนที่เป็นผู้ว่ารัฐแมสซาชูเซตส์มันไม่ใช่ว่าทั้งหมดนั้นแย่นะทั้งหมดนั้นจริงแล้วเป็นแบ็คกราวด์ที่เหมาะสมมากสำหรับคนที่ต้องการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยวาทกรรมทางการเมืองที่มิตต์รอมนีย์ได้ใช้เนี่ยมันเป็นวาทกรรมที่ไปเน้นถึงเรื่องของการลดการเก็บภาษีเข้าสู่ภาครัฐซึ่งมันหมายความว่าอาจจะลดบทบาทของภาครัฐในการให้สวัสดิการสังคมต่อประชาชนชาวอเมริกันนั่นคือวาทกรรมหลักซึ่งเป็นวาทกรรมเดียวกับกลุ่มทีปาร์ตี้ไม่ว่านี่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของมิตต์รอมนีย์หรือไม่เนี่ยนี่เป็นวาทกรรมที่จะทำให้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยจะตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายที่จะเลือกบารักโอบามาเพราะวาทกรรมของโอบามาเนี่ยภาพรวมมันดูเหมือนไม่เห็นแก่ตัวแต่วาทกรรมของรอมนีย์ถึงแม้ว่าผมเห็นด้วยในหลายๆเรื่องเนี่ยภาพรวมออกมาเวลาสตริปดาวน์แล้วเนี่ยมันเหมือนเห็นแก่ตัวนะวาทกรรมคล้ายๆของทีปาร์ตี้เพราะฉะนั้นนี่แหละจะเป็นจุดอ่อนของเขาในช่วงวินาทีสุดท้ายเวลาคนที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจหรือ undecided หรือ swing vote เนี่ยเขานั่งตัดสินใจนะก็เชื่อว่าโอบามาชนะเดี๋ยวเช้าวันพุธที่นี่ก็จะมีรายการพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูบริบททางสังคมนะฮะของละครเรื่องดังแรงเงาแฟนคลับละครเรื่องแรงเงาซึ่งมีออกมา4ครั้งแล้วนะฮะเป็นบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นละครที่หลายยุคหลายสมัยนั้นเวลามีการทำออกมาเป็นเรื่องฉายทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะครับคนก็จะรอดูกันเยอะรอบนี้ก็ไม่ต่างจากหลายๆครั้งที่ผ่านมานะเจนนี่เทียนโพสุวรรณเล่นได้ดีมากนะฮะตีบทแตกทีเดียวแล้วก็มีการวิเคราะห์กันในมุมของสังคมนะฮะในมุมของการเมืองเยอะบทความที่ดีที่สุดก็คือบทความที่เขียนถึงเรื่องนี้โดยคุณณัฐพงศ์สกุลเลี่ยวโครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมไทยในแรงเงานะครับซึ่งได้พูดถึงความเป็นผู้ดีเก่าตกอับของเจนพบความเป็นเศรษฐีใหม่ฝักใฝ่ในเกียรติยศของนพนภาความเป็นชนบทใหม่ผู้ไม่ซีโร่ราบของมุนิน
ความเป็นชนชั้นกลางเมืองกรุงผู้หมดจดงดงามของวีกิตกับความเป็นชนบทเก่าถูกเหยียบย่ำรังแกของมุตตาเนี่ยเขียนออกมาได้อย่างดีมากแล้วก็โดนจริงๆสำหรับคนที่ดูเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบการเมืองชอบวิเคราะห์สังคมไทยเดลี่ขวดวันนี้ก็เลยดึงจากบทความนี้ของคุณณัฐพงศ์สกุลเลี่ยวเนี่ยนะฮะยาวนิดนึงนะฮะเอาขวดแรกก่อนละครเรื่องนี้มอบบทบาทสำคัญให้กับหนุ่มชนชั้นกลางอย่างวีกิตที่เคนภูมิเล่นเนี่ยในการเป็นโซ่ข้อกลางเรียกสติและสร้างความเข้าใจระหว่างคนกลุ่มต่างๆจนนำมาสู่การอโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันนะสมานฉันท์ในที่สุดแต่หากพิจารณาในบริบททางการเมืองในปัจจุบันแล้วกลุ่มคนที่ไร้สติรองจากพวกขุนนางมากที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นพวกชนชั้นกลางในเมืองกรุงอย่างวีกิตพวกเขาเนี่ยรังเกียจชาวชนบทใหม่อย่างมุนินที่เข้ามาเรียกร้องหาความยุติธรรมในกรุงเทพมหานครนะเทียบกับเสื้อแดงก็ว่าได้นะผมต่อนิดนึงแล้วกันและพร้อมที่จะใช้ยาขนาดไหนก็ได้เพื่อกวาดล้างเชื้อโรคเหล่านั้นออกไปให้สิ้นซากด้วยทัศนคติเช่นนี้จึงเป็นไปได้ยากยิ่งที่เราจะพบจุดจบแบบสมานฉันท์อย่างที่ละครเรื่องนี้ได้วาดภาพเอาไว้ผมเสริมนิดนึงพูดง่ายในละครเรื่องนี้เนี่ยวิกฤตสมานฉันท์ปรองดองทุกฝ่ายสำเร็จแล้วในที่สุดวิกฤตเองก็หลงรักมุนินวิกฤตในตัวตนของเขายอมรับมุนินได้แต่ว่าในกรุงเทพมหานครโดยรวมชนชั้นกลางโดยรวมในบริบททางการเมืองจริงของจริงในโลกจริงเนี่ยยอมรับกับมุนินที่มาเป็นเวฟเลยมาเป็นคลื่นเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะคราวนี้มุนินก็ตระหนักถึงจิตใจดีของวีกิตนะฮะเป็นอย่างดีเพราะเธอได้รำพันถึงมุตตาไว้ว่าเขารักเธอเขาไม่ได้รักฉันเพราะว่าในสายตาของชนชั้นกลางนั้นชนบทที่น่ารักก็คือชนบทที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาน่าคบหากว่ากันเยอะก็มีการตีความกันเยอะว่าตกลงแล้ววีกิตในเรื่องเนี่ยชนชั้นกลางผู้หมดจดเนี่ยรักมุนินหรือมุตตาบางคนที่ชอบเสื้อแดงก็จะบอกว่าวีกิตเนี่ยเขารักมุนินมากกว่าบางคนที่ชอบชนบทที่ซีโรราบก็จะบอกว่าวีกิตจริงๆแล้วเขารักมุตตาเพราะมุตตาเป็นคาแรคเตอร์ที่น่ารักมากกว่ามุนินนะฮะแต่ว่าในโลกปัจจุบันยังมีมุตตาเหลืออยู่หรือเปล่าถ้าจะมีก็คงจะไม่มากบทความนี้ได้สรุปคร่าวๆสำหรับคาแรคเตอร์แต่ละคนนะฮะเจนพบนะครับคุณรวิทย์เทิดวงเล่นได้อย่างดีมากแล้วเจนพบนี่ถูกเปรียบเสมือนเป็นผู้ดีเก่าตกอับซึ่งพูดง่ายๆเป็นข้าราชการตัวเล็กๆเคยเฟื่องฟูขึ้นมาตั้งแต่สมัยอาจจะเป็นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่กลุ่มขุนนางข้าราชการนั้นมีบทบาทอย่างสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยนะเมื่อเศรษฐกิจภาคเอกชนเฟื่องฟูขึ้นหลังนโยบายการพัฒนาตั้งแต่ทศวรรษ2500เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้ทำให้มีการทำมาค้าขายมากขึ้นนะฮะเป็นภาคธุรกิจที่พังอาจขึ้นมามีความมั่งคั่งขุนนางเก่ากลุ่มอย่างที่เจนพบเป็นเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มคนที่เหลือแต่เกียรติไม่มีเงินทองพอที่จะประคับประคองตนเองให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างสมฐานะอันนี้เจ็บมากสำหรับคาแรคเตอร์ที่เต็มไปด้วยเกียรติแต่ว่าด้อยไปด้วยเงินอย่างเจนพบแต่ว่าที่ไม่มีเกียรติเลยอยากจะมีเกียรติยศแต่ว่ามีไม่มีเนี่ยนะฮะแต่มีแต่เงินเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ต้องไปสมานกับไปขออยู่ร่วมกับคุณนางเก่าอย่างเจนพบนี่ก็คือนพนภาซึ่งที่คุณธัญญาเล่นเนี่ยนพภาพูดง่ายๆคือว่าสร้างสายสัมพันธ์เชิงเครือญาติกับพวกตระกูลข้าราชการเป็นวัฒนธรรมสำคัญของในทุนไทยในช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะในยุคของเผด็จการจอมพลสฤษดิ์จนถึงจอมพลถนอมนั้นการมีเส้นสายมีคอนเนคชั่นกับข้าราชการย่อมนำมาซึ่งสัมปทานและสิทธิพิเศษอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเอาวิเคราะห์ตามบทความของคุณณัฐพงษ์เนี่ยธัญญาเนี่ยเล่นเป็นนพนภาเนี่ยไม่ใช่เศรษฐีใหม่นะฮะไม่ใช่เศรษฐีใหม่ที่สร้างตัวนี้ขึ้นมาแบบทุนใหม่ยุคโทรคมนาคมไม่ใช่เป็นเศรษฐีเก่านะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรระหว่างขุนนางข้าราชการเจนพบกับนพนภานักธุรกิจนายทุนนะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดง่ายๆเนี่ยกดขี่ข่มเหงชาวบ้านอย่างมุตตาให้จมดินจนกระทั่งมุตตานั้นสูญเสียจนไม่เหลืออะไรเลยพูดถึงมุตตาในที่นี้เนี่ยไม่ได้ถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกปกครองโดยขุนนางเก่านะฮะอย่างเจนพบหรือเศรษฐีเก่าอย่างนพนภามันเป็นการสมานกันระหว่างเจนพบและนพนภาในการกดขี่ข่มเหงจนในที่สุดนำมาสู่การเสียชีวิตของมุตตา
นำมาสู่การเสียชีวิตอย่างที่แบบได้ใช้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยของคาแรคเตอร์มุตตาในที่นี้ก็เปรียบเสมือนชนบทที่หลงเชื่อนะฮะเป็นตัวแทนของคนจำนวนมากที่ถูกกดขี่นะฮะโดยทั้งรัฐและทุนเก่าจนสูญเสียทั้งเรือนร่างความบริสุทธิ์ครอบครัวและเครือญาติจนกระทั่งวิญญาณยังสูญเสียส่วนวิกฤตเนี่ยมาในรูปแบบของชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้นมาในกรุงเทพมหานครทุกอย่างนั้นงดงามและไม่ต้องการแย่งซีนจากใครเป็นคนที่สมทานศีลธรรมแบบชนชั้นกลางอย่างเต็มที่เลือกที่จะเป็นข้าราชการตัวเล็กๆ เจียมเนื้อเจียมตัวกินอยู่อย่างพอเพียงไม่โอ้อวดใหญ่โตนะแต่ว่าประเด็นที่ผมจะชี้เห็นต่อเนื่องจากบทความนี้ก็คือว่าท้ายที่สุดเนี่ยที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับโครงสร้างเดิมก็คือว่าวิกฤตเนี่ยเริ่มเรียนรู้ที่จะเป็นและถูกโน้มน้าวให้เปลี่ยนบุคลิกและนี่เป็นเรื่องที่คุณยังไม่เห็นในแรงเงาในนี้เป็นเรื่องที่คุณจะได้เห็นในแรงเงาถ้ามีการเขียนบทประพันธ์ใหม่ก็คือวีกิตเนี่ยจะค่อยๆถูกกลืนเข้าไปด้วยอุดมการณ์ที่เขาได้รับการหล่อหลอมโดยมุดินซึ่งมุดินเนี่ยแหละถ้าจะมีตัวแทนเสื้อแดงอย่างแท้จริงซึ่งยิ่งไปกว่าเรยาเคยเป็นในดอกส้มสีทองก็คือมุดินเพราะว่าสร้างตนเองขึ้นมาไม่สิโรราบเรียกร้องสิทธิ์มาแล้วบอกเลยว่าฉันจะมาล้างแค้นแทนมูตาฉันจะมาเรียกร้องสิทธิ์ให้กับคนที่ก่อนหน้านี้ยอมสยบต่อเครือข่ายอำนาจเก่าของเจนภพและนพนภาและในขณะเดียวกันดึงคนที่เป็นชนชั้นกลางหมดจดผู้งดงามรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมไทยแรงเงารอบนี้มันแรงฮะมันแรงเพราะว่ามันมีแรงเงาของประชาชนที่ฝังลุกอยู่ในคาแรคเตอร์ที่ชนะทุกคาแรคเตอร์หมดเลยในละครเรื่องนี้นั่นก็คือคาแรคเตอร์ของมูนินมูนินคือเสื้อแดงคุณวรพลโสคัตยานุรักษ์ผมเคยสัมภาษณ์ท่านหนึ่งนะฮะผมมองว่าในครั้งนี้ท่านได้ทำหน้าที่อย่างบกพร่องอย่างมากเลขาธิการกลต.ในครั้งนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะคุณประมลสุทธิวงศ์ไปโน้มน้าวท่านหรือเป็นท่านอื่นๆไปโน้มน้าวท่านแต่ผมเชื่อว่าท่านถอยยังทันคือการที่ท่านไปรุกร่วมประนามบริษัทที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท่านเนี่ยเสียมารยาทในฐานะเลขาธิการองค์กรใหญ่อย่างกลต.อย่างสูงนะฮะพนักงานกลต.ที่ดูรายการนี้กรุณาไปบอกคุณวรพลด้วยว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เขาไม่ทำกันบริษัทไร้ส้มอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์กลต.มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการเอาหลักทรัพย์ไปซื้อขายหลักๆ ก็คือพูดง่ายๆบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถามว่าอันนี้เป็นความพยายามที่สร้างกระแสให้กับตนเองในการที่จะเป็นนักปราบคอร์รัปชันหรือจะทำเพราะแรงกดดันจากอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่อยู่ในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมหรือสภาหอการค้าหรือกลุ่มของคุณประมลสุทธิวงศ์ผมก็ไม่ทราบแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่คุณประมลทำไม่ได้เพราะว่ามันมีบริษัทอื่นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์อีกเยอะซึ่งถูกคำพิพากษาว่าผิดกฎหมายธุรกรรมทางการเงินอาจจะผิดกฎหมายกฎต่างๆของกระทรวงพาณิชย์หรือพูดง่ายๆทำในสิ่งที่บางทีเนี่ยปปช.นั้นกล่าวหาไร้ส้มว่าทำแต่ถึงเวลาในไร้ส้มอาจจะถูกพิพากษาว่าไม่ผิดก็ได้มันมีบริษัทอื่นเยอะพูดง่ายๆที่โกงจริงแล้วโกงมากกว่านี้ผมไม่เห็นเลขาธิการกลต.ไปห้ามไม่ให้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปทำธุรกรรมทางการเงินกับพวกนั้นเลยซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ที่จะห้ามได้ซ้ำไปแต่ว่าโอเคถ้าคุณจะห้ามคุณก็ต้องห้ามทุกบริษัทใช่ไหมฮะนี่ไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ไร้ส้มนั้นยังไม่ถูกพิพากษาโดยศาลแต่ในมุมมองของผมกำลังบอกเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเลขาธิการกลต.ที่จะไปห้ามเพื่อร่วมขบวนที่จะสร้างกระแสในการให้ดูเหมือนว่าคุณปราบคอร์รัปชันเลือกที่จะเพ่งเล็งเลือกปฏิบัติไปที่สื่อซึ่งเป็นสื่อแบบรายใหญ่รายเดียวแน่จริงทำไมเลขาธิการกลต.ไม่ไปประณามบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะที่จ้างไร้ส้มผลิตรายการเนี่ยคือ BEC ทำไมคุณวรพลไม่กล้าแล้วก็ประณาม BEC ไปเลยนั่นคือบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณไม่ใช่ไร้ส้มรอบนี้ผมว่ามันน่าเกลียดไม่เกี่ยวกับไร้ส้มดีไม่ดีไม่เกี่ยวคุณสรยุทธ์ดีไม่ดีแต่ว่าผิดมารยาทในการบริหารองค์กรของคุณเองคุณไปยุ่งกับบริษัทที่อยู่นอกองค์กรของคุณและในขณะเดียวกัน
ยังไม่มีข้อเท็จจริงเลยว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกปปช.อาจจะมั่วก็ได้นะฮะมันหลายมิติเหลือเกินที่ผิดนะฮะเรื่องนี้นั่นคือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ